เป็นหน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติแค่ฉะนั้นการฝึกหัดอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะต้นเหตุอยู่ที่จิตใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตใจก็ได้แก้ที่โน่นละแก้ที่จิตใจเป็นละความคิดเป็นละเป็นต้นเหตุอะไรทุกอย่างจะคิดถูกก็ต้องมาคิดมาจากจิตใจวันนี้เราก็จิตของเราคิดถูกต้องเราก็พูดถูกต้องได้เพราะเขาใช้งานไม่พูดให้ถูกต้องเราทำอะไรก็ถูกต้องเพราะจิตใจเขาคิดถูกถ้าจิตใจคิดผิดวันนี้มันก็พูดผิดเพราะจิตใจมันคิดก่อนแล้วก็ทำผิดอีกมันสั่งให้ทำผิดก็เพราะจิตมันคิดก่อนนี่คิดดูดีๆตรงนี้แหละจะแก้ปัญหาตนเองได้ง่ายๆจะได้ลดละความทุกข์ความเครียดความกังวลอะไรเกิดทุกข์ขึ้นแก่ตนเองต้องปลดเปลื้องปัญหาตนเองได้สบายในสมัยครั้งพุทธกาลนี่วันนี้ภรรยาไปฟังเทศน์พุทธเจ้าได้บรรลุพระโสดาบันบุคคลบรรลุโสดาบันบุคคลแล้วผัวนี่เป็นพราหมณ์ถ้าตนเองเป็นนักปราชญ์มันกับพวกเราว่าไม่เป็นนักปราชญ์จบปริญญาเอกมาแต่มังงอกเลยความรู้เก่งหรือนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเรื่องพระศาสนาเข้าใจผมครูบาอาจารย์เทศสอนไม่เอาละไม่เอามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นใช่ไหมวันนี้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นภรรยาเขาฟังเทศฟังครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติเขาฝึกหัดอบรมจิตใจของเขาได้เวลาเมียด่าผัวเนี่ยด่าเท่าไรเมียนั่งเฉยฟังเลยด่าไปจนเหนื่อยแล้วมันก็ยุบก็มาถามแล้วด่าเธอจนเหนื่อยเธอทำไมไม่เห็นมาโกรธอะไรเลยต้องพุทธเจ้าท่านไม่ให้โกรธใครเนี่ยนี่เป็นไงใช่ไหมเนี่ยไม่โกรธใครให้ฟังเฉยเลยนะมันจะรู้จักว่าถ้าเมียไม่โกรธหรือพุทธเจ้าสอนไม่ให้โกรธมันก็ไม่ทุกข์อะไรเลยไปหาพุทธเจ้าเข้าใจไหมพอไปหาพุทธเจ้าไปหาพุทธเจ้าแล้วก็พุทธเจ้าว่าความโกรธเนี่ยนะมันเป็นทุกข์นะต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งต้องละทิ้งจะโกรธทำไมเมียเขาเป็นคนดีอยู่นะถ้าจิตใจเยือกเย็นเขาไม่โต้ตอบเขามาคิดเธอต้องละทิ้งเสียฆ่ามันทิ้งเสียความโกรธความเครียดแค้นพยาบาลปล่อยวางทิ้งไปเสียพอปล่อยวางได้น่ะเอาแล้วเหมนั่งคุกเข่ากราบพระพุทธเจ้าพุทธังพระนังกัสสามีเลยแต่ก่อนนี้ไม่เคารพเลยท่านนี่เป็นไงจ๊ะให้เคารพพระพุทธเจ้าเหมือนเราจะมาคิดดูนะทุกคนสามารถที่จะศึกษาได้ทุกชาติทุกศาสนาที่จะถือหลายลัทธิศาสนากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าความเห็นต่างๆกันอยู่ยังเข้าลูกลอยกันไม่ได้ยังลงจุดเดียวไม่ได้ก็เลยแย่งกันมาแต่ที่จริงแล้วจุดเป้าหมายก็คืออยากมีความสุขเหมือนกันหมดทุกลัทธิทุกศาสนาทุกตัวคนแต่ไม่รู้จักว่าเราจะเดินทางเส้นไหนทำให้เราได้เข้าไปหาความสุขได้มีความสุขอยู่สิ่งจำเป็นนะพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมท่านมาก็ปลื้มใจท่านมีความตั้งจิตตั้งใจพระจักฟังว่าการประพฤติปฏิบัติมากระย้ำเรื่องนี้แต่เรื่องที่จะอธิบายเรื่องอื่นมันเยอะแยะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นจุดที่สำคัญที่มาต้องการให้คนสงบความสงบคือความสุขคนหนึ่งดังนั้นนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันในสงบไม่มีใครรบกวนใครเลยเทียมมีความสุขมีพลังคนอยู่ด้วยความสงบอยู่สบายด้วยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคนที่มันไม่สงบมันถึง10คน20คนมันก็วุ่นทั้งหมดเลยบ้านใดเมืองใดอำเภอใดจังหวัดไหนมันไม่สงบมันทุกข์มันไม่รู้วันว่ามันทำให้เกิดทุกข์มันไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาไม่เกิดขึ้นฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเขาจะมีปัญญาแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้เองทำให้ตนเองหลุดจากความทุกข์นั้นไปเป็นปอกๆหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยแก้ปัญหาไปเรื่อยแก้ไปเลยสบายขึ้นสบายขึ้นมันสบายคนอื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์นักปราชญ์เขาดูเฉยๆอยู่เป็นอย่างนี้คนอื่นทุกข์ทำไมไม่เห็นคนเดือดร้อนวุ่นวายเขารู้จักหมดใช่ไหมเขาเรียกรู้จักเหตุจากผลเหตุอย่างนี้ทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้เหตุอย่างนี้ทำให้เกิดสุขอย่างนี้พอรู้เรื่องอย่างนี้เองเมื่อรู้แล้วเขาก็เลย
ทิ้งเหตุที่มันไม่ดีหมดเสียทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทำเสียเอาแต่ทางมันดีไปไงคิดดีแล้วก็พูดดีทำดีอยู่ด้วยกันเนี่ยสบายสงบคนของเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละเรียกว่ามีเจตนาจากมาศึกษาเพื่อหาวันทางปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเพื่อทุกคนจะได้มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเหตุฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเรื่องการที่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจมาแต่ต้นจนวสานนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้พากันตั้งจิตตั้งใจน้อมในการปฏิบัติที่ธรรมะที่สอนนี้ไปฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองแล้วก็ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในความสงบแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้แต่เมื่อเราแก้ปัญหาได้ทั้งจิตใจและทั้งวาจาและการกระทำแล้วความสุขจะมาเป็นของตนจะได้รับผลรับประโยชน์ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนจะทำให้เรานี้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขใจอยู่สบายนี่เป็นเรื่องของที่อยากให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพวกเราได้ฟังเทศฟังธรรมมีจิตประสงค์จำนงปรารถนาในสิ่งใดในใจก็ขออำนาจคุณกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านมีความตั้งใจอดทนมาฟังเทศฟังธรรมนั้นได้สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาจะขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโปรดประทานพรให้รักษาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไปทั้งใต้ทั้งเหนือก็ดีให้อยู่รอดปลอดภัยขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกที่วาราติการดังแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องมโนผุผังธมาธรรมามโนเทศามโนมายาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงเอาเพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพรสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยมในสถานที่แห่งนี้และยังได้บันทึกไว้ในวิดีโอเพื่อที่จะได้นำไปทำเป็นแผ่นที่พิทักษ์เผยแพร่ต่อไปหลวงพ่อครับมีโยมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับมีคำถามที่อยากจะนมัสการกราบเรียนถามหลวงพ่อนะครับผมขอเมตตาจากหลวงพ่ออีกครั้งนึงนะครับได้เมตตาตอบคำถามเท่าที่จะมีเวลาเหลืออยู่นี้นะครับคำถามแรกนะครับซึ่งมีมากเหลือเกินผมคงจะต้องกราบเรียนท่านญาติธรรมให้ทราบก่อนว่าก็คงจะตอบกันได้ไม่หมดนะครับคำถามแรกนี้เป็นคำถามสบายๆนะครับถามว่าหลวงพ่อครับเวลานั่งสมาธิทำไมชอบคันตามร่างกายทั้งๆที่อาบน้ำแล้วจะแก้ได้อย่างไรครับบางบุคคลนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเวลานั่งทำสมาธิคันตั้ง